รัฐบาลไทยอ่ะไม่มีปัญญาที่จะไปดูแลสั่งคนให้หยุดทํางานทั้งประเทศตอนนี้ถาลายถับวกเกษตรกรอะไรต่างๆเข้าไปเป็น20-30ล้านคนเลยเนะี่ยคุณไม่มีปัญญา คณก็ต้องปล่อยให้เขาเกราะเสือกกระสนไปหากินและไอ้สิ่งที่คุณจะทําคุณก็ไปพิมพ์แบงขึ้นมาแล้วไปให้เขาทีนี้เสร็จคุณทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้คือสรุปคือทาไม่ได้นะคือประเทศไทยอยู่ได้ด้วยการที่คนทํามาหากินทําของอะไรไปขายไปแลกมาแล้วได้เงินตรงนั้นมาก็ไปแลกกับคนต่อไปที่ทํามาขายแล้วก็แลกไปไอ้ไอของที่ขายอ่ะเรียวกว่าผลผลิตของชาติอ่ะเขาเรียวกว่า GDP อย่างเงี้ยแต่นี้มันไม่มี GDP มีแต่เงินอ่ะนี่พิมพ์ปัมขึ้นมา ถ้ากดอย่างเนี้คนที่บริหารรัฐบาลนนึกวมนดีขาวออกไม่ได้อะไรต่างๆไม่ได้ตัวคนจะอยู่ไม่ได้ด้วยซ้ำไปความกดดันสูงมาก ันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่สตังเยอะๆ,ๆนะผมก็เห็นในในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ากลัวอดนะไม่ได้กลัวชื่อโรคเท่าไหร่แล้วก็มาก็มาก็เขาก็รักษาแล้วผมเชื่อว่าคนจนๆทั้งหลายเนี่ยถึงติดเชือ้อไม่เคยเป็นไรอเขาแข็งแรงมากใช่ไหมมันไม่เป็นไรอ่ะคือประโยคเหล่านี้มันเป็นประโยคสมัยสมัยโบราณเลยนะสมัยเราปกครองด้วยระบบระบบโบราณระบบอยุทยาย เพราะว่าคนปกครองก็กลัวตายคนถูกปกครองไม่กลัวตายกลัวอดผมว่าต้องให้น้ําหนักนะที่ผมพูดตอนแรกแล้วให้น้ําหนักว่าออคุณควรให้น้ําหนักทางเศรษฐกิจเท่าไหร่แล้วก็ให้น้ําหนักทางสุขภาพเท่าไหร่แล้วพูดกันตรงๆนะของไทยเนี่ยแทบจะแทบจะน้อยเลยนะหรือก็ถือว่าน้อยมากเลยนะแล้วก็ก,ก็ก็ลองดู คือคือก็ไม่อยากเข้าไปไปลึกในเรื่องความรู้สึกของคนนะนะแต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเราไม่มีปัญญารัฐบาลไทยอะ่ะไม่มีปัญญาที่จะไปดูแลสั่งคนให้หยุดทํางานทั้งประเทศตอนนี้ถลายถับวกเกษตรกรอะไรต่างๆเข้าไปเป็น20-30ล้านคนเลยเนะี่ยคุณไม่มีปัญญา คุณก็ต้องปล่อยให้เขาเกระเสืกอกกระสนไปหากินและไอสิ่งที่คุณจะทําคุณก็ไปพิมพ์พแบงขึ้นมาแล้วไปให้เขาแต่นี่เสร็จคุณทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้คือสรุปก็ทําไม่ได้นะคือประเทศไทยอยู่ได้ด้วยการที่คนทํามาหากินทําของอะไรไปขายไปแลกมาแล้วได้เงินตรงนั้นมาก็ไปแลกกับคนต่อไปที่ทํามาขายแล้วก็แลกไปไอไอของที่ขายอ่ะเรียกว่าผลผลิตของชาติอะ ขาเรียกว่า GDP ่เงี้ยตอนนี้มันไม่มี GDP มีแต่เงินอะ่ะมีพิมพ์ปั๊มขึ้นมาสมัยหนึ่งเนี่ยผมเรียนอย่างเงี้ยพระเจ้าหยงเล่อตอนนั้นเป็นจักรพรรดิด้วยราชวงศ์หมิงเนี่ยรู้ว่าเอากระดาษมาปั้มชื่อเขามันเป็นเงินได้เขาปั๊มแจกใหญ่เลยนะเงินเฟอ้อสมัยราชวงศ์หมิง่ยมันไม่มีใครของนี่คน,คนประชาชนไม่รู้ว่าเงินน่ะมันเป็นกระดาษที่พิมพ์ขึ้นมา ทุกคนเลิกทํางานถูกไหมมารอพระเจ้ายงเลอรเนี่ยแจกอ่ะ,อะแล้วแล้วเป็นยังไงอะ่ะตอนนั้นยังไม่มีใครมีทฤษฎีแศรษศาสตร์รรเลยแต่ว่ามันก็เกิดอย่างเงี้ยมาผม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 เอานะเป็นผมผมเอาคือคือเราต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศเพราะนั้นเรื่อง การสาธารณสุขก็ดีซึ่งเร,เราตอนนี้ก็ทําได้ดีพร้อมขวนแม้ว่าเงินต่อหัวมันยังยังน้อยไปหน่อยแต่ทําเป็นระบบเนี่ยสาบาทเป็นระบบที่ดีกว่าระบบสารัฐดดวยนะสารัฐเนี่ยต้องไปซื้อประกันเองนะบางส่วนนะบางโรคอะไรเงี้ยอันนี้ดีกว่าอายุมากเนี่ยตอนนี้จ่ายเป็นคนคนไปส่วนใหญ่ไปจ่ายให้พ,กพวกตัวเองก็ทําเป็นระบบสา,าแล้วคุณก็สร้างมาตรการแบบสิงคโปร์ก็ได้ว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยคุณเริ่มจ่ายเงินเข้า โซเชียลเซเคิลิตี้คือคือบังเอิญภาษาไทยมันแปลแล้วมันจะไปตรงไงอีกอันหนึง่งผมเลยไม่อยากพูดคือเรียกว่าอะไรประกันสวัสดิการเอาประกันสวัสดิการก็แล้วกันของแต่ละคนไม่ไม่ใช่ประกันสังคมประกันว่างงานนะแล้วคุณก็เอาอันเนี้ยให้เขาจ่ายไปตอนเขาหนุ่มสาวแล้วพอตอนเขาแก่ทุกคนก็จะได้เรียกว่าบำนาญไม่ใช่บำเหน็จนะจนตายไปเลยนะไม่ว่าคุณเป็นข้าราชการเป็นอะไรหรือไม่ก็ตามคุณจะได้มันเท่าเกัน คุณจะได้มันเท่าๆกันตามสัดส่วนที่คุณจ่ายมันก็สามารถทําได้เนี่ยก็คือประมาณเราส,ม,สมมติสมมติว่าภาษีเรา15% 16%ของรายได้ประชาชาติใช่ไหมฮะเราก็เก็บอันนี้เริ่มต้นก็อาจจะสัก5% 10%ของรายได้ประชาชาติแล้วก็เพิ่มขึ้นไปพอถึงตอนนั้นทุกคนแก่เนี่ยไม่ต้องมานั่งขายของหากินไม่รู้จะมีกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็จะรู้สึกสบายใจนะครับเวลาไม่สบายก็นอกจากไป30บบาทแล้วเอาเงินเนี่ยมาใช้ได้ ก็หลายๆคนเขาก็ทํากันนี่ฮะทำไมเราจะทําไม่ได้รัฐบ,บาลก็ต้องปรับปรุงการศึกษาให้ดีขึ้นด้วยนะตอนนี้การศึกษาเนี่ยใช้เงินต่อหัวเนี่ยเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าระบบเป็นระบบราชการไงมันก็ใส่เงินไปเท่าไหร่มันก็ไปเกี่ยวข้องกับคนจัดหาการศึกษาหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไปเรียนอ่าไม่เกี่ยวข้องกับไปเรียนทํายังไงก็ไม่มีทางหรอกมีแต่คำสั่งอะไรแปลกๆออกมาตลอดอันนี้ด้วยอะ่ะ ซึ่งผมเชื่อว่านะถ้าจัดระบบการจ่ายเงินกันหกแสนล้านแล้วต่อปีะงบประมาณมันสาล้านล้านเท่านั้นเนี่ยอันนี้มันเยอะมากแล้วะนะฮะมันจะมีเงินส่วนเนี้ออกมาดูเรื่องประกันประกันระบบของคนในชาติได้